ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเตรียมส่งเอกสารงบประมาณปี63ให้ส.ส.ได้ศึกษารายละเอียดค่ะโดยในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกถึงกรอบเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ว่าบ่ายวันนี้ค่ะได้เตรียมจะส่งเอกสารให้กับสมาชิกเพื่อจะได้มีเวลาศึกษารายละเอียดล่วงหน้าเนื่องจากเอกสารมีจำนวนมากแล้วก็มีหลายเล่มพร้อมย้ำกำหนดการวันพิจารณาก็คือวันที่17ถึง18ตุลาคมนี้แต่ถ้าหากไม่เสร็จก็สามารถต่อได้ในวันที่19ตุลาคมซึ่งจะหารือกับวิปทั้งสองฝ่ายอีกครั้งส่วนปัญหาเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต้องดูแลเสียงของตัวเองฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากคุณชวนหลีกภัยค่ะจะเร่งได้วันนี้บ่ายเราจะได้ส่งเอกสารให้สมาชิกได้เวลาล่วงหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือแนวทางเรื่องของกำหนดระยะเวลาครับส่วนแน่นอนไว้อย่างน้อยก็17 18ถ้าสมมติไม่เสร็จเนี่ยเราก็สามารถต่อได้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำที่ผ่านมาท่านประธานคิดว่าจะควบคุมได้ยังไงการที่จะทำผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายคงดูแลอยู่ครับก็คงดูแลอยู่แล้วเวลาจะให้ใครประชุมทางประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้มันเพราะว่าไม่ต้องการให้คะแนนเสียงมีปัญหานั่นแสดงว่ามีการติดตามดูแลอยู่ด้านนายเรืองไกรลิกิจวัฒนาอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติไปร้องศาลปกครองกลางขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2562ที่เห็นชอบให้นำคำขอตั้งงบประมาณของรัฐบาลชุดก่อนมาปรับปรุงแทนการจัดทำงบประมาณขึ้นใหม่พร้อมขอความคุ้มครองให้ไต่สวนฉุกเฉินพรบ.งบประมาณปี63โดยยกเหตุผลตามพรบ.วิธีการงบประมาณ2561มาตรา23ที่กำหนดให้การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับฐานะการคลังของประเทศความจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยไม่มีคำว่าทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมดังนั้นการจัดทำงบ63ของรัฐบาลจะต้องจัดทำงบประมาณขึ้นใหม่หลังการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่การนำคำขอตั้งงบของรัฐบาลชุดก่อนมาปรับปรุงแทนการจัดทำงบประมาณขึ้นใหม่ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายจึงขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีการอนุมัติงบประมาณที่ผิดพลาดและเกิดปัญหาในอนาคต